ีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับเราในรายการ Fashion in Style ครับค่ะแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันนะคะนาเดียน้ำเพชรค่ะผมโสภาณตะกั่วทุ่งครับก็คงจะคุ้นหน้ากันดีแล้วนะครับเพราะว่าคงเจอกันมาหลายวันแล้วนะครับคุณนาเดียครับวันนี้ใส่เสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้โอ้โหต้องโอกาสไหนเนี่ยเป็นโอกาสที่พิเศษแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะอาจารย์ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปบอกในวิธีการช่องทางรับชมรายการของเราเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมรายการดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องนี่เลยใครที่มีกล่องนะคะPSI นะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะที่ช่อง102นะคะหรือว่ากองจิม MZ นะคะสามารถกดเข้าไปที่ช่อง205นะคะหรือว่านี่คือ Big 4 IdeaSat InfoSat ThaiSat นะคะแล้วก็ DeoTech นะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยที่ช่อง75ค่ะและในเครือ Dynasec นะคะหรือว่าจานส้มสามารถกดเข้าไปได้เลยของช่อง IBM นะคะ136ค่ะและสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะทางโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่า iPad ของท่านสามารถชมรายการของเราได้สดๆเลยค่ะครับมีช่องทางการรับชมเยอะมา มากต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดชมรายการ Fashion in Style ต้องบอกเลยว่าจะต้องใสเจียแน่นอนและก็เสียใจตลอดแน่เลยเพราะต้องบอกเลยว่าแฟชั่นมันไม่มีวันบรรจบไม่มีวันสิ้นสุดถูกต้องครับนะครับก็มีคำหนึ่งเนี่ยคุณนาเดียของโคโค่ชาแนลเป็นเจ้าของแบรนด์ชาแนลที่แบบว่าโด่งดังทั่วโลกรู้จักหมดแล้วก็นอกจากจะแพงที่สุดแล้วนะครับนางก็ยังบอกว่าแฟชั่นคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าให้มันล้าสมัยอยู่เสมอแล้วจะทำให้มีแฟชั่นใหม่ๆออกมาไงโอ้โหนี่คำคมมากเลยเพราะฉะนั้นแฟชั่นเนเวอร์ดายจริงถูกต้องครับเอาละนะครับแล้วก็เรื่องราวของรายการแฟชั่นอินสไตล์ในวันนี้น้องนาเดียทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองนะครับเราสองคนเป็นตัวแทนของผู้บริหารและทีมงานของช่อง6แห่งนี้นะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะฮะในวโอกาสที่พระราชสมภพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยใช่แล้วค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นวันสำคัญมากๆรับวันที่คนไทยทุกคนนะคะจะระลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้รายการของเรานะคะต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆโดยเฉพาะนาเดียตื่นเต้นมากๆวันนี้อยู่ในผ้าที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงจริงๆเมื่อกี้อาจารย์แอบบอกราคามาแล้วแอบตกใจนิดนึงแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกดีเทลในเรื่องของผ้าไทยใช่ไหมคะอาจารย์ครับนี่ฮะก็คือท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอณตอนนี้นะคุณนาเดียนี่คือเป็นเทคนิคการพันผ้าของผมเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันก้าวไกลไปสู่เวทีโลกระดับโลกแล้วระดับโลกแล้วเลยมีผู้ชมที่เป็นแฟนรายการและติดตามผมอยู่นะครับส่งข้อความมาจากต่างประเทศเลยมาจากเยอรมันเลยนะครับไปดูกันฮะเดี๋ยวขอคำถามหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ขาได้เลยนะฮะโอ้โหส่งมาทางเยอรมันเลยคือต้องบอกเลยว่าคนไทยปัจจุบันนี้นะคะหลงไหลผ้าไทยมากๆแล้วไม่ใช่แค่ภายในคนไทยเท่านั้นนะคะนี่เลยอยากให้อาจารย์โสภาณนะคะทำคลิปวิดีโอสอนนุ่งผ้าไทยค่ะดิฉันหลงไหลในผ้าไทยแต่อยากนุ่งผ้าไทยในงานต่างๆแบบไม่ให้เชยให้ดูทันสมัยนิยมให้คนต่างชาติโดยเฉพาะที่เยอรมันได้ชื่นชมในเอกลักษณ์ของผ้าไทยค่ะนั่นแหละครับนะก็คืออย่างที่บอกขอมาเราก็เคยไม่เคยหยุดนิ่งนะฮะจัดให้นะครับวันนี้นะครับต้องยืมเรือนร่างของน้องนาเดียนะครับมาเป็นนางแบบนะฮะเป็นกิตติมศักดิ์ให้กับเราด้วยนะฮะนี่คือเป็นเทคนิคการพันผ้าทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ที่เห็นอยู่เห็นไหมครับผ้าชิ้นนี้นะฮะเป็นผ้าไหมไทยที่มีการทอด้วยการสอดดิ้นนะครับที่มีคุณภาพสูงลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกดิ้นที่ไม่มีคุณภาพนะคุณนาเดียทราบไหมมันจะหักแล้วผ้าจะไม่สวยเลยจะหมดคุณค่าไปเลยนะต้องลงดีเทลตั้งแต่เริ่มเลือกดิ้นต้องและไหมถูกต้องไหมนี่ก็ต้องถูกต้องครับไหมเนี่ยเขาจะต้องเลือกยังไงทราบไหมจะต้องมีลักษณะคือว่าจะต้องเลือกเส้นเนี่ยไหมเนี่ยเขาทอกว่าจะปั่นออกมาได้มันจะมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเพราะฉะนั้นผ้าไหมที่มีคุณภาพสูงนะท่านผู้ชมครับต้องเป็นไหมชั้นในเรียกว่าเป็นไหมน้อยมันจะเวลาใส่เนี่ยมันจะนุ่มนะฮะสบายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและวันนี้ค่ะอาจารย์นะฮะวันนี้นะครับเราก็นำเรื่องราวของเทคนิคการพันผ้าต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกับแฟนๆรายการที่ติดตามชมด้วยพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาแน่นอนกับรายการ Fashion in Style ครับค่ะโอ้โหต้องบอกไปว่าวันนี้อาจารย์ก็ได้พันผ้าในรูปแบบต่างๆนะคะใช่ครับคือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะส่ง SMS เข้ามาถามได้เลยนะคะที่4196998นะคะอยากให้อาจารย์ส
อนวิธีไหนพันผ้าแบบไหนเอาผ้าแบบไหนมาโชว์นะคะต้องบอกสามารถส่ง SMS เข้ามาในรายการเราได้เลยแล้ววันนี้มีถึง3แบบแล้วเป็น3แบบที่ไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันครับสามารถเดินรันเวย์ได้เลยถูกต้องครับเพราะว่าเราช่วงหน้าเนี่ยฮะท่านผู้ชมเองจะเห็นเลยว่าเฮ้ยพันอยู่บนหุ่นเนี่ยแล้วจะเบอร์เดินแบบได้เหรอแล้วคนใส่ไปงานได้จริงเหรอ เรามีภาพมาฝากกันด้วยในงานที่เป็นเฉลิมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า12สิงหาเมื่อ2ปีก่อนที่ผ่านมาโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะกลับมาในช่วงหน้านะคะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยช่วงนี้สนับสนุนรายการใช่แล้วค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยนะคะ S360 Plus นะคะต้องบอกเลยว่าใครอยากพร้อมอยากหุ่นดีเป็นนางแบบนะคะก็ต้อง S360 Plus เลยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับค่ะ